นี่นะคะทุกคนนี่ที่จะมาทำชิคเก้นมัสรูมพายค่ะคือไก่และเห็ดพายนะคะมาทำให้ดูกันนะคะขั้นตอนแรกก็ต้องทำเครื่องในก่อนนะคะที่ใส่ค่ะใส่ออลิฟออยล์มานิดนึงนะคะโอเคขั้นที่สองใส่อนเนียนค่ะอนเนียนที่เตรียมมาแล้วนะคะใส่ไปเลยนะคะนี่นี่จะใส่มีออนเนียนนะคะมีมะตูมก็คือหอมแดงมีมะตูมนะคะมีกระเทียมที่ใช้ไซส์กระเทียมสำเร็จรูปนะคะมีเยอะตรงนี้ปกติจะใส่ของออนสดเลยนะคะแต่ว่าพี่ซี่มีเยอะกระเทียมก็ใช้ดีได้ประมาณ2 ช้อนนะคะ1 ช้อนชาผักให้หอมนะคะผักให้หอมผัดให้หอมเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือใส่ไก่นะคะไก่ที่หั่นไปแล้วนะคะนี่ใส่ต่อโอเคจะใช้ไก่ที่ทำสุกแล้วก็ได้นะคะแต่แกที่คนนี้จะทำไก่สุกค่ะ You can do chicken that been cooked already as well or you can do fresh chicken.In this way, I like to put pepper, ground pepper, นะคะ แล้วก็เกลือค่ะเกลือเล็กน้อยระหว่างที่เตรียมอันนี้อยู่นะคะเราไปเตรียมออเวนเพื่อนจะเอาวน200ซีเซียสนะคะของเช้าแล้วก็ประมาณเอาไว้ประมาณ10-15 นาทีค่ะแล้วก็ลดลงมาเหลือ180นะคะ180ซีเซียสโอเคคือวอร์มเอาวนไว้ก่อนนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วก็มาเตรียมพาสเคทรีนะคะแล้วก็เทรลที่จะโอเคผัดไก่ให้เข้ากันนะคะกับหอมหัวใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ไก่มันดูสึกจะสุกมาหน่อยนะคะก่อนที่จะใส่มัสลูมหรือเห็ดนะคะเมื่อเราได้ไก่ขนาดนี้แล้วนะคะที่กำลังใกล้จะสุกอะค่ะเป็นเมลีชิคเก้นเมลีคุกก็จะใส่มัสลูมนะคะYou can use stock or you use water or นมก็ได้นะคะเนื้อก็ได้โอเคก็ที่บอกนะคะใช้you can use like cooked chicken or fresh chicken
รู้เวลาทำโรสชิคเก้นดินเนอร์แล้ว what left over you can do that as a pie แล้วก็ทำสองแบบใช้แบบพายแบบครีมแบบครีมมี่ซอสนะคะหรือใช้แบบใครกับเกรวี่ซอสก็ได้แต่ที่จะใช้แบบคล้ายๆครีมมี่ซอสตรงนี้นะคะโอเคก็จะใช้แบบซอฟชีสค่ะแล้วก็ซอฟชีสก็ผสมกับนมหน่อยนึงนะคะลอยด้วยเครื่องผสมก็มีเกลือพริกไทยนะคะกาลิกแล้วก็ผักก็แล้วแต่ตามชอบก็ได้ค่ะแล้วก็มีซอฟชีสนิดหน่อยนะคะSo you try that. Really nice. When you come to this place, this ready for put over the egg. Okay, when you try it nice, so you can put pour over the pastry. Okay. Don't put too much juice in there, okay? Just don't panic. If you have lots of sauce in here, you can make gravy afterwards, okay? Or pick it up. Okay.Then, in the pie, you're going to put pastry on the top. Okay. Just cut what left over there. Come to this point. Can you see that? Make it nice. You can do it like that. Okay. I just make it simple today.Okay, I'm done. Maybe a little bit of needle like that. Okay, done. Now put in the oven. Okay, put in the oven about 180 the whole one is like 8 days and says.Just about 45 minutes, and we'll see what happens, okay?
ายซึ่งอันนี้จะเสิร์ฟกับโฟรเซ่นพีนะคะแล้วก็ใส่เกรวี่หรือจะทานกับพวกชิปส์ก็ได้ค่ะเฟรนฟรายชิปส์ปอตเทโต้บอยปอตเทโต้นิวปอตเทโต้แต่ซูซี่จะตัดปอตเทโต้นี้นะคะก็กินทานแค่ถั่วลันเต่านะคะกับพายแล้วก็เกรวี่นะคะในอัลบั้มเดี๋ยวก็เตรียมถั่วลันเตาแล้วก็ทำเกรวี่นะคะก็เตรียมเคลียร์นะคะและที่เหลือที่เหลือที่ว่ามันมีส่วนเหลือมาที่จะเก็บไปนะคะบางทีที่จะทำขนมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะไม่ทำอีกทีนึงนะคะแต่วันนี้ไม่ขอทำขนมก็ทำเก็บไว้ขณะเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะมาทำเกรวี่กันนะคะจำได้ไหมคะที่ยังมีเหลือใช่ไหมซอสที่ว่าชิคเก้นมัสกาลิกมัสรูมที่ทำเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีเหลือที่จะมาทำเกรวี่ค่ะใส่ผงกรีดเข้าไปนะฮะก็เวลาถั่วเสร็จนะฮะถั่วปรุงเสร็จถั่วนี้จะใช้เวลาประมาณ8นาทีนะฮะ18นาทีเพื่อที่จะไม่ให้เอานุ่มมากเอาแค่แบบพอสุกนะคะที่ยังมีกรุบกรุบกรอบไม่ใช่กรอบนะฮะแบบมีไม่สุกจนเกินไปอะค่ะแต่ก็จะใช้น้ำของอันนี้ค่ะมาใส่ในเกลี่ทีนึงก็ได้วิตามินเยอะเลยนะคะถั่วได้ที่แล้วก็ใช้น้ำถั่วเนี่ยใส่ลงในเกลี่ให้มันคนก็โอเคแล้วนะคะเกรวี่ก็จะได้ในขนาดนี้นะคะเห็นไหมเห็นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ดูนี่ค่ะเดี๋ยวเราหันมาเสิร์ฟกันนะคะดูหน้าปากมันโอ้ยกูอันนั้นผีนะคะนี่ผีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะผี really good dish really good night ใครจะกินชิปส์อะไรก็ได้นะคะหรือที่ชอบผีค่ะแล้วก็ไม่มีชิปตัวนี้เพราะเรามีแป้งมาแล้วนะเนี่ยก็เลยลดแคลอรี่สักหน่อยทำเกรวี่นะคะพูไปเลยค่ะได้เลยนะคะพาย